สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมอ่านเอทีซีแล้วทุกคนครับวันนี้ครับผมอยากจะลองวาดภาพปลาในจินตนาการของผมดูนะครับผมก็เลยเดินทางมาหาสถานที่นั่งสบายๆวาดรูปนะครับวันนี้มาอยู่ที่ควายดินดากนะครับเป็นคาเฟ่ของอาจารย์ชาตะนะครับเป็นศิลปินเชียงรายนะผู้สร้างผลงานเชียงรายเบลเน่นะครับผลงานนิพานเมืองแก้วเนาะที่จัดอยู่ไร่เชิญตะวันนะครับผลงานของอาจารย์เจ้าของคาเฟ่นะอาจารย์ชาตะไม่วงนะโอเคตอนนี้ครับผมก็ได้กระดาษมาแล้วนะครับเป็นตัวกระดาษวาดรูปเลยนะผมก็จะร่างแบบปลาของผมก่อนวันนี้ผมจะวาดปลาปีศาจครับปลาปีศาจนะครับในอุดมคติของผมนะฮะก็คือจะเป็นปลาที่มีหน้าตาดุร้ายนะครับแล้วก็ตัวปลาสีดำนะซึ่งผมเป็นคนชอบสีดำกับสีขาวอยู่แล้วนะครับโอเคตอนนี้อาจารย์ชาตะก็มาดูด้วยนะอาจารย์บอกวาดไปเลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะยืนดูนะครับโอเคทำให้เรามีพลังในการวาดขึ้นอีกเยอะเลย ผมวาดกับหัวด้วยนะครับทุกคนโอเคครับก็มาลุยนะครับตอนนี้ผมก็ล่างเส้นนะครับด้วยสีอะคริลิกนะฮะเป็นสีของสถานที่เนี้ยที่ผมมาเนี่ยเขามีอุปกรณ์นะให้เราเช่าวาดรูปได้หมดเลยนะครับผมก็เลยมานั่งวาดตรงนี้เพราะว่าอุปกรณ์ผมไม่มีเนาะผมก็มาวาดที่เนี้ยอาจารย์ก็มานั่งดูด้วยฮะอาจารย์ก็แนะนำว่าการไล่สีนะการใช้ผู้การอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ผมลองทำตามดูครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมโชคดีมากๆครับนี่ฮะมีอาจารย์คอนโทรลให้นะครับก็วันนี้ผมตั้งใจจะวาดก็คือตัวปลาครับเป็นลักษณะของปลาหลายชนิดผสมกันนะคือขีบปลาเนี่ยผมใช้เป็นขีบของปลากัดหางใบโพนะครับซึ่งเป็นปลากัดป่าเนาะและส่วนตัวของปลาเนี่ยบอดี้ผมใช้เป็นลักษณะปลากระดี่ปลาหมอนะครับเป็นปลาที่มีบอดี้ใหญ่ๆเป็นแบนหน่อยเงี้ยครับและหน้าตาผมคิดว่าจะทำเป็นหน้าปลากินเนื้อที่ดุร้ายอะครับเพื่อนๆนั่นแหละจินตนาการของผมมันเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมจะวาดได้หรือเปล่าก็จะลุยไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เลยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเกล็ดปลาวาดยังไงอาจารย์ก็แนะนำให้นะครับผมก็เริ่มล่างๆเกล็ดปลาออกมานะครับการวาดภาพครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับมันอยู่ในจินตนาการของเรานะฮะผมก็เลยจะจินตนาการให้มันสุดไปเลยนะฮะด้วยปลาตัวสีดำของผมตัวนี้นะฮะก็ผลงานชิ้นเนี้ยผมตั้งชื่อว่าปลาปีศาจนะครับตอนนี้บอดี้ปลาคล้ายกับปลากัดช็อตบอดี้ซะแล้วนะปลาตัวสั้นเนี่ยขี้ก็จะประมาณนี้นะครับมีความพริ้วหน่อยนะฮะจะเน้นเป็นสีดำเป็นหลักเลยนะฮะสีผมใช้ก็เป็นสีดำเนาะเวลาที่ผมกะว่าจะวาดเสร็จเนี่ยก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยประมาณภาพนี้นะฮะอาจจะไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะเกินก็ได้ฮะแต่ว่าเนี่ยผมเร่งสปีดขึ้นมาอีก10เท่าเลยนะครับเพื่อนๆผมภาคเสียงเอานะต้องบอกก่อนนะครับโอเคเพราะว่าในการวาดรูปใช้เวลานานแล้วก็ใช้สมาธิค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับนี่ฮะตอนนี้ก็ถามอาจารย์ว่าเราจะไล่สีเกล็ดยังไงนะครับแล้วก็ดวงตาของปลาเนี่ยครับเราจะทำให้มันเป็นตาปีศาจเนี่ยเราวาดแบบไหนฮะนี่ฮะอาจารย์วาดแบบให้ดูนะโอเคถือว่าโชคดีมากเลยเป็นการคอลแลบกันนะฮะในภาพนี้ก็อาจารย์บอกเดี๋ยววาดเสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มเติมให้นะถ้าผมวาดเสร็จแล้วนะอาจารย์จะเติมความเป็นปลาแล้วก็เติมเรื่องของภูมิทัศน์ในรูปภาพให้อะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวเรารอดูตอนผมวาดเสร็จก่อนนะตอนนี้ผมก็ไล่สีเกล็ดของปลาไปเรื่อยๆนะครับเป็นสีดำนะฮะเราไล่โทนสีให้มันเข้มขึ้นไปนะฮะเข้มไล่อ่อนเข้มไล่อ่อนเนี้ยก็ใช้แค่สีดำกับสีขาวเท่านั้นนะครับในภาพวาดที่ผมวาดนี้นะครับเพื่อนผมไม่ได้ใช้สีอื่นเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าผมต้องการให้มันเป็นภาพวาดที่มีความแบบดาร์กสุดๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยปลาผมตอนนี้หัวมันดิ่งลงไปอยู่ความหมายของปลาที่ผมวาดนะครับก็เป็นปลาปีศาจนะฮะตามชื่อก็ต้องเป็นปลาที่มีความน่ากลัวน่าเกรงขามดุดันนะครับประมาณนี้แล้วก็มีความเข้มเข้มทึบๆดาร์กๆหน่อยนะฮะในความมืดก็ยังมีความสว่างเงี้ยครับจะประมาณเนี้ยในลักษณะคอนเซปต์ของผมนะฮะแต่ว่าผมวาดออกมาฝีมือผมไม่ได้จับผู้การมา10กว่าปีแล้วนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีเลยมั้งที่จับผู้การนะครับก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่ก็พยายามตั้งใจวาดนะครับเพื่อนๆนี่ฮะตอนนี้ตัวปลาเกล็ดปลาก็ได้ละขั้นตอนต่อมาผมก็วาดดวงตาของน้องปลานะครับจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราวาดกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้จะเป็นเรื่องของหน้าของปากของดวงตานะฮะที่เราวาดปลานะครับแล้วก็เหงือกปลาเนี่ยผมใช้ลักษณะแก้มคล้ายๆเป็นแก้มขีดลงมาเนาะหน้าตามันจะออกไปทางศิลปะลายไทยด้วยนะ มันจะเข้ากันไว้นะภาพนี้ลุ้นมากนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ผมตั้งใจมากนะครับทุกคน
ตอนนี้ก็เริ่มเห็นเขาโครงแล้วว่าเราจะเติมแต่งยังไงนะผมก็คิดไปด้วยวาดไปด้วยนะครับเป็นภาพที่แบบไม่มีแบบนะครับคือไม่มีแบบอยู่ในหัวเลยแต่วาดแบบสดๆเลยนะฮะภาพนี้อาจารย์ก็เข้ามายืนดูนะครับว่าเดี๋ยวอาจารย์จะลองดูฟอร์มหน่อยว่าวาดแบบนี้มันจะไปทิศทางไหนได้บ้างเนี่ยครับก็วาดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ผมก็เร่งสีเร่งเงาเพิ่มความเข้มนะฮะตรงหางที่เป็นลักษณะใบโพเนาะแล้วก็คีบนะฮะตอนนี้ปลาผมมันดิ่งลงไปในน้ำนะปลากำลังดำน้ำลงไปนะฮะภาพที่เราวาดแล้วนะตัวปลาก็ใกล้ละใกล้จะเสร็จละอ่ะนี่ฮะทุกคนเรียบร้อยนะฮะประมาณนี้ครับในการวาดของผมนะฮะอาจจะเติมปากเติมเขี้ยวเติมรูปร่างเติมเงาแป๊บหนึ่งนะฮะเราก็จะได้ภาพวาดของผมที่เกิดจากจินตนาการนะครับปลาปีศาจนะครับผมตั้งชื่อให้ภาพงานชิ้นนี้นะครับวาดไปเรื่อยๆครับนี่ฮะเร่งสปีดไปวาดไปตัวของตะเกียบเนี่ยผมจะทำให้มันเป็นลักษณะตะเกียบหยิกๆหน่อยนะเหมือนแบบจะเป็นเล็บออกมาเงี้ยครับหน้าตาแล้วก็เริ่มดูดันแล้วผู้การผมใช้แค่ไม่กี่เบอร์เองนะครับทุกคนเรามาลุ้นกันนะครับว่าผมวาดออกมาจะสวยหรือไม่สวยนะฮะ FC ลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับเป็นภาพวาดภาพแรกในรอบ10ปีของผมเลยนะฮะนี่ฮะวันนี้ก็อยากจะวาดภาพปลาให้ตัวเองสักภาพหนึ่งเติมแต่งทีละนิดทีละหน่อยนะครับกว่าจะได้ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของผมอย่างมากเลยนะครับสำหรับภาพปลาภาพนี้นะครับวาดไปใกล้แล้วใกล้จะได้แล้วน้องปลาปีศาจของผมโอเคเก็บขอบเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ขีดลายเล่นเงาเล่นลายเส้นนะครับนี่ครับตอนนี้ภาพปลาของผมนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยหน้าตาเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆดูดันดีไหมฮะโอเคครับต่อมานะฮะอาจารย์ชาตะใหม่วงนะครับพอได้เห็นภาพนี้แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเติมอะไรเข้าไปให้มันมีแบบลูกเล่นนะครับก็คือในตัวของปลาเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนะฮะก็ในธรรมชาติเขาต้องอยู่ในน้ำนะฮะและในน้ำก็ยังมีแสงสว่างและสิ่งที่เรามองไม่เห็นใต้น้ำอีกด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเติมแต่งภาพนี้ให้นะฮะตอนนี้ก็เริ่มละเลงนะครับลวดลายนะจุดที่ผมทำได้เพียงน้อยนิดนะฮะนี่อาจารย์ก็เติมก้านหางเติมลายเส้นให้นะครับค่อนข้างจะมีราคาขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์ชาตะใหม่วงนะครับเป็นศิลปินชาวเชียงรายนะครับที่มีผลงานมากมายนะครับเป็นเจ้าของคาเฟ่ควายดินด่างนะครับใครที่มีโอกาสก็เข้าไปชมผลงานของแกได้เนาะแล้วก็เข้ามาเที่ยวที่คาเฟ่แกได้นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่อาจารย์ก็เติมแต่งให้ผมไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพิ่มน้ำหนักเพิ่มมิติให้ภาพมีราคามากขึ้นนะฮะ เป็นการคอลแลบนะฮะระหว่างอ่าน ATC กับอาจารย์ชาตะไมวงนะครับอาจารย์ก็มาเติมคิ้วให้เติมดวงตาให้มันดูดุดันมากขึ้นนะครับเท่เลยผมชอบผลงานชิ้นนี้มากนะครับคือจากตอนแรกๆผมวาดแล้วมันดูยังไม่เท่าไหร่พออาจารย์มาเติมให้นี่คือผมชอบเลยนะครับนี่ฮะอาจารย์เริ่มละเลงตัวของผิวน้ำนะฮะรายละเอียดอื่นๆให้เนาะเรามาดูเทคนิคของอาจารย์นะครับอาจารย์ใช้พวกกันสีดำเหมือนกันนะครับใช้สีดำเหมือนกันนะฮะเติมให้ผมนะครับอาจารย์ว่านี่อ่านวาดแนวกลับหัวลงมาเนี่ยอาจารย์กลับด้านให้ดูกันเลยครับภาพกลายเป็นเรื่องราวขึ้นมาเฉยเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยพอเราหันภาพกลับมาแนวปกตินะสวยเฉยเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นภาพที่ปลากำลังขึ้นไปหายใจผิวน้ำนะครับทุกคนและข้างล่างเป็นมุมมืดนะครับที่เรามองไม่เห็นนะครับใต้น้ำยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกเยอะแยะนะครับนี่ฮะแค่ผู้การเล่มเดียวนะครับก็เริ่มทำให้ภาพของผมมีความหมายมากขึ้นแล้วนะดูเทคนิคอาจารย์นะตอนนี้อาจารย์ก็ใช้ผู้การเกลี่ยสีไปด้านข้างนะครับให้มันเหมือนแบบมีคลื่นน้ำนะฮะอาจารย์บอกว่าประมาณนี้นะคือภาพเนี้ย
ที่อาจารย์เข้ามาช่วยวาดนะอาจารย์บอกว่ามันมีความท้าทายนะที่อยากจะให้ภาพมันดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยครับจากภาพกระด้างกระด้างเนาะอาจารย์ก็เลยจะช่วยจัดสรรผลงานชิ้นนี้ให้นะฮะนี่ใครชอบภาพเนี้ยก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วใครอยากให้ผมวาดภาพปลาแบบเนี้ยก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะลองวาดไปเรื่อยๆนะถ้ามีคนอยากจะเห็นผมวาดอีกนะฮะหูยผมดีใจมากเลยครับทุกคนไม่น่าเชื่อว่างานเล็กๆของผมนะฮะจะกลายเป็นงานที่เป็นความทรงจำผมเพราะว่าผมเป็นแฟนคลับของอาจารย์ชาตะนะฮะทุกคนคืออาจารย์เขาสุดยอดมากนะฮะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของผมเลยนะฮะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามอาจารย์ได้เนาะนี่ฮะตอนนี้อาจารย์ก็เติมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนี่พอดีวันนี้แกว่างพอดีนะฮะมาเจอกันก็เลยนั่งคุยกันแป๊บหนึ่งนะฮะอาจารย์ก็เลยนี่ฮะมาสอนเทคนิคต่างๆให้ผมด้วยนะโชคดีมากๆวันนี้ถือว่าผมโชคดีมากๆนะครับนี่ตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดนะภาพก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่อาจารย์เติมความเข้มความทึบเงาต่างๆให้นะครับยังไม่เสร็จนะอาจารย์ใส่ให้ไปเรื่อยๆก่อนอาจารย์บอกว่ามันต้องมีลูกเล่นนะเนี่ยสวยมากคือตอนแรกเรามีแค่ตัวปลาพอมันมีแค่ปลาเนี่ยมันก็ดูขาวๆโล่งๆเนาะพออาจารย์มาเติมเงาเติมมิติเติมแสงให้เงี้ยกลายเป็นว่าภาพมันดูมีราคาขึ้นมาทันทีนะครับทุกคนผมก็ยังแบบอึ้งนะฮะว่าเฮ้ยภาพของเราอาจารย์เห็นแล้วอาจารย์มาช่วยวาดให้อีกเนี่ยผมแบบชอบมากนะครับกลายเป็นอ่าน ATC Collab ชาตะไมวงนะครับชอบมากๆเลยครับภาพนี้ลุยฮะนี่เป็นไงล่ะเท่ขึ้นมาบ้างไหมทุกคนเนี่ยก็ผมนั่งอยู่ในสถานที่เป็นเวิร์กช็อปเนาะของคาเฟ่ควายดินดักนะครับเพื่อนตรงนี้เขาก็จะมีเวิร์กช็อปให้วาดรูปครับกระดาษนี่เราก็ซื้อจากในนี่เลยฮะในที่สถานที่เลยนะครับดูมีลูกเล่นนะครับในน้ำก็จะมีแบบความเป็นความผุดเขาเรียกอะไรฟองน้ำหรือข้างในน้ำเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยมีลูกเล่นนิดหน่อยรายละเอียดนิดหน่อยอาจารย์เก็บให้หมดเลยนะครับทุกคนมันก็ดูเหมือนปลามันมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยโชคดีมากๆครับวันนี้ระดับศิลปินมาวาดให้นะนี่เป็นไงทุกคนเจ๋งไหมโอ้โหคดชอบเลยครับที่สำคัญที่สุดนะครับลายเซ็นนะครับต้องได้นะครับวันนี้ต้องได้ลายเซ็นของอาจารย์ชาตะมาด้วยในภาพนี้นะนี่เดี๋ยวดูครับอาจารย์จะใส่ให้ผมไหมโอเคนี่เขียนแล้วอ่านเอซีนะเป็นลายผู้การของอาจารย์นะครับตอนนี้อาจารย์ก็เซ็นให้เรานะครับเซ็นลายเซ็นให้นะครับอ่าน ATC นะครับนี่ฮะโหยไม่น่าเชื่อภาพของผมโคตรชอบครับภาพนี้เป็นภาพในความทรงจำของผมเลยครับไม่คิดว่าอาจารย์จะมาคอลแลบด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับและสิ่งที่ผมต้องการมากๆก็คือลายเซ็นของอาจารย์ชาตะนะภาพผมจะกลายเป็นภาพแห่งความทรงจำนะครับให้กับผมเลยนะฮะภาพนี้โอ้โหสุดยอดชอบมากอาจารย์จะเซ็นลายเซ็นของอาจารย์ให้ผมด้วยนะครับดีใจอ่ะได้ภาพดีไปละจากวันที่ผมตั้งใจไปวาดภาพเล่นๆนะครับกลายเป็นภาพที่อยู่ในความทรงจำของผมเฉยเลยนะครับแล้วก็เป็นภาพที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับผมมากๆภาพนึงเลยซึ่งมันเป็นภาพแรกเนาะที่ผมจับผู้การวาดในรอบ10ปีครับเพื่อนๆพอจับวาดครั้งแรกอาจารย์ก็เข้ามาเห็นเลยนะครับอาจารย์ก็แต่งเติมให้นะครับกลายเป็นภาพปลาปีศาจจริงๆตามที่ผมต้องการนะเพื่อนๆดูครับปลาของผมนะฮะบอดี้ก็จะคล้ายๆกับตัวของปลาหมอนะฮะหน้าตาดูดันนะครับคีบเป็นคีบประกัดนะฮะเพื่อนๆก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็หน้าตาดูดันด้วยนะครับหน้าตาออกมาเป็นปีศาจเนี่ยครับปลาปีศาจสมชื่อเลยครับชอบมากนี่ฮะเป็นไงบ้างทุกคนตอนนี้อาจารย์ก็เก็บรายละเอียดตรงเก็ดตรงเงาให้มันดูแบบดูดันมากขึ้นนะฮะนี่
ใกล้จะเสร็จแล้วผลงานชิ้นเอกของเราจานเติมให้นิดๆหน่อยๆครับเป็นไงบ้างทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับภาพของผมอัน ATC เอกอาจารย์ชาตะครับ